มาดูเรื่องของการตรวจค้นติดตามตัวนายชวฤทธิ์ทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดกันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนอกจากที่จะติดตามตัวของนายแป้งนาโหนดแล้วตำรวจยังมีการกระจายกำลังกันค้นบ้านเป้าหมายอีก5จุดนะคะเมื่อวานนี้เป็นการเข้าไปดูขบวนการช่วยเหลือนายชวฤทธิ์ทองด้วงค่ะหลังจากที่ลงจากเทือกเขาบรรทัดเพราะมีการยึดอาวุธสงครามและควบคุมตัวได้4คนพบ1ใน4คนนั้นเป็นน้องชายของอดีตกำนันผู้มีอิทธิพลค่ะตำรวจกองปราบปรามพร้อมชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค9และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงกระจายกำลังตรวจค้นบ้านเป้าหมาย5จุดค่ะในจังหวัดพัทลุงค้นหาบุคคลต้องสงสัยให้การช่วยเหลือนายชวฤทธิ์ทองด้วงหรือว่าแป้งนาโหนดหลบหนีลงจากเทือกเขาบรรทัดหลังจากปะทะกับตำรวจโดยเป็นการค้นเป้าหมายการจับกุมผู้ต้องหาได้4คนนะคะแล้วก็ยึดอาวุธปืน HK ได้1กระบอกแมกกาซีนบรรจุกระสุน3อันกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน142นัดโดยอาวุธปืน HK ถูกฝังดินในป่าละเมาะในอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงการสืบสวนพบว่ากลุ่มบุคคลช่วยเหลือนายชวฤทธิ์โดยใช้รถยนต์ไปรับที่เชิงเขาบรรทัดค่ะจากนั้นก็ไปส่งยังพื้นที่เป้าหมายระหว่างทางก็เปลี่ยนไปใช้รถจักรยานยนต์ถือว่าเป็นการแบ่งหน้าที่เป็นขบวนการสำหรับอาวุธปืน HK ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นกระบอกเดียวกันกับที่เสียแป้งใช้ยิงต่อสู้กับตำรวจหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นนะคะผลตรวจปลอกกระสุนชนิดนี้ที่เก็บได้หลังปะทะพบว่าเคยใช้ก่อเหตุแล้วในหลายคดีด้วยกันค่ะส่วนผู้ต้องหาทั้ง4คนยังให้การปฏิเสธนะคะตัวพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร่วมกันช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องลงโทษโดยให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมนอกจากนี้ยังพบผู้ที่เกี่ยวข้องอีก1คนนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีสำหรับผู้ต้องหา4คนประกอบด้วยนายชัดอัจฉัดนะคะอลชัดนะคะอายุ30ปีเป็นชาวอำเภอเมืองสตูลค่ะนายสืบศักดิ์อายุ38ปีนายสุรเชษฐ์อายุ39ปีและนายธนงศักดิ์อายุ50ปีทั้ง3คนเป็นชาวตำบลวังใหม่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยนายธนงศักดิ์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นน้องชายของอดีตกำนันชื่อดังในอำเภอป่าบอนแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลสนิทกับนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดสงขลานะคะซึ่งตำรวจนำตัวฝากขังที่จังหวัดพัทลุงนายธนงศักดิ์ปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ให้การช่วยเหลือนายแป้งแต่อย่างใดค่ะส่วนการตรวจสอบสำนวนคดีชิงตัวผู้ต้องหาที่มีอัยการตกเป็นผู้ต้องหานะคะแต่ว่าในชั้นอัยการสั่งไม่ฟ้องโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดระบุแบบนี้ค่ะอัยการสูงสุดมีคำสั่งย้ายอัยการบอยหรือนายพงพิพัฒน์เกิดเทพให้เข้ามาประจำที่ส่วนกลางก็คือสำนักงานคดีค้ามนุษย์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับงานคดีในพื้นที่และยืนยันนะคะการสั่งย้ายครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอัยการบอยมีความผิดแต่ย้ายเพื่อให้การตรวจสอบนั้นมีความโปร่งใสค่ะตั้งเรื่องตั้งแต่สำนวนได้รับมาเริ่มวิเคราะห์กันแล้วแต่กระบวนการที่จะต้องคัดกรองกว่าจะมีคำสั่งก็เป็นตามขั้นตอนของราชการนี่คือส่วนแรกที่จะอยากจะนำเรียนว่าดังนั้นผมขอสรุปอย่างนี้นะครับในส่วนของการดำเนินการตรวจสอบสำนักงานอัยการสูงสุดกำลังดำเนินการไม่ได้นิ่งนอนใจและทำก่อนที่คลิปจะออกด้วยนะครับประการที่สองท่านอัยการสุดได้ย้ายอัยการบอยเนี่ยออกจากพื้นที่มาก่อนเพราะงานเดิมที่ทำอยู่ยังเป็นงานเกี่ยวข้องกับงานคดีนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนแต่ย้ำว่าอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบไม่มีการย้ายท่านอัยการบอยใบไม้ไม่ได้หมายว่าท่านมีความผิดแล้วไม่ใช่เพราะจะต้องไม่ลืมว่ากระบวนการสั่งสำนวนเนี่ยท่านอธิบดีภาค9ในปี63สั่งไม่ฟ้องการสั่งไม่ฟ้องนั้นคือเป็นการสั่งอยู่บนพื้นฐานของสำนวนที่พนักงานสอบสวนส่งมาให้ท่านและท่านก็ตรวจสอบตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ก้าวล่วงว่าการสั่งของท่านเป็นประการใดแต่ให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนสื่อสารไปยังประชาชนได้ว่าการสั่งของท่านทิพย์ดีภาคเก้าในขณะนั้นท่านเป็นคนที่ดูละเอียดถึงขนาดว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอมาเป็นขั้นสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดแต่ท่านมองว่าแม้จะสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดแต่กระบวนการพยานหลักฐาน
มันไม่ใช่เพราะอย่างน้อยก็คือมันมีจุดเชื่อมโยงและท่านก็กลับคำสั่งเป็นคนสั่งฟ้องนายแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงเองอัยการบอยมีชื่อปรากฏในคดีชิงตัวนายจรวดนะคะหากห้างอ้างอิงตามคำพิพากษาญาติของนายจรวดเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือไปยังหลายคนเพื่อให้ช่วยเหลือนายจรวดที่ถูกจับตัวหนึ่งในนั้นก็คืออัยการบอยนี่แหละค่ะตามคำให้การของนายชาวลิตก็อ้างว่าทั้งหมดเนี่ยวางแผนกันที่บ้านอัยการบอยด้วยนัดหมายกันว่าหากชิงตัวสำเร็จก็จะกลับมาเจอกันที่บ้านของอัยการบอยเหมือนกันค่ะทางด้านของนายธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกนะคะก็ยื่นหนังสือถึง3หน่วยงานได้แก่กระทรวงยุติธรรมอัยการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนำหลักฐานยื่นต่อเจรตำรวจนะคะว่ามีตำรวจหลายนายเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือของคดีนายชวลิตได้แก่บัญชีธนาคารเส้นทางทางการเงินที่ไปพบว่าถอนเงินไปมอบให้ตำรวจกลุ่มดังกล่าวตำรวจที่ถูกกล่าวหามียศตำรวจพันตำรวจโท1นายดาบตำรวจ2นายและตำรวจชุดจับกุมอีก8นายค่ะ